กี่ช่วงที่2ของการรายงานข่าวสำหรับวันนี้ที่อนุสาวรีย์สมรภูมินะครับเมื่อสักครู่นี้พักไปเช็คข่าวนะครับว่ามีกิจกรรมมีการเคลื่อนไหวที่บริเวณอื่นหรือไม่แต่ว่าตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังมีการชุมนุมอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์สมรภูมิที่เดียวเท่านั้นนะครับและตอนนี้พี่ผู้หญิงท่านนี้ก็กำลังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนขออภัยครับตอนนี้เขาไม่ได้ใส่ชุดควบคุมฝูงชนแล้วนะฮะแต่ว่าใส่ชุดเกราะใส่โล่ใส่หมวกกันน็อกมาแทนนะครับนะเป็นชุดสีกากีนะครับเสียงได้ยินชัดเจนนะครับที่ฟังนะครับก็คือพี่ผิงท่านนี้เรียกร้องนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าถ้าจะมีคำสั่งให้ยิงก็ให้ยิงขึ้นฟ้าไปนะครับอย่าไปยิงให้โดนเด็กนะครับเด็กนี่ก็คงหมายถึงกลุ่มเด็กที่มาชุมนุมมาทำกิจกรรมมาเรียกร้องอะไรพวกนี้นะฮะแต่ท่าทีอาจดูเดือดไปบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ยังดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับก็สื่อก็สนใจนะครับมามุงกันเต็มเลยครับตอนนี้มืดนิดนึงนะฮะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้เขาไม่เปิดไฟให้เลยครับปิดไฟหมดนะฮะแล้วก็มาสักครู่มีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งมากระซิบบอกผู้สื่อข่าวว่าข้างบนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจครบเจ้าหน้าที่ตำรวจเต็มหมดแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเต็มแค่ไหนแต่เห็นว่ามีการประจำการโดยมีอาวุธอยู่ด้านบนด้วยนะฮะของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าด้านล่างนี้ก็ยังดูสงบอยู่ครับยังไม่มีอะไรนะฮะดนตรีก็ยังเล่นอย่างสนุกสนานอยู่นะครับจังหวะเป็นลูกทุ่งนะฮะเปลี่ยนนักดนตรีเป็นลูกทุ่งนักดนตรีคงต้องไปพักบ้างเพราะเล่นมาแล้วเย็นนะครับตำรวจมาแม่งมากมาบล็อกอยู่
ตำรวจหน้ามอบติดเย็ดวายหลังจากได้รับโอวาทแล้วก็ชุดตำรวจที่มาอยู่ตรงนี้ก็ไปแล้วนะครับยังไม่รู้ไปไหนต่อเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมืดค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวขยับเข้ามาชิดกับฟังนิดนึงนะครับป้องกันอุบัติเหตุจากรถยางนะครับที่สัญจรไปมานะครับท่านทำกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับแต่ขอความร่วมมือขยับเข้ามาอีกหน่อยนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากรถยางที่สัญจรไปมาเมื่อจากมืดค่ำแล้วชุดของท่านนะครับเป็นสีดำนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ได้ขอความร่วมมบรรยากาศช่วงนี้ก็มั่วๆพอสมควรทีเดียวครับโอ้มีปืนมาด้วยนะครับอันนี้นี่มาทำไมพกอาวุธของเจ้าหน้าที่นะครับในบริเวณพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็พื้นที่ชุมชนนะครับเป็นการแบบว่าแบบถือกันเดียวๆด้วยนะฮะก็คือว่าไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมวดเป็นหมู่อะไรอย่างใดนะฮะก็แต่ว่าก็มีการนำปืนนะครับไม่น่าจะว่าเป็นปืนยิงกระสุนยางหรือก็ปืนลูกซองก็ไม่รู้อ่ะมายืนเนี่ยอันตรายมากนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่ามันสร้างความโกรธนะครับแน่นอนว่าความกลัวอาจจะมีบ้างแต่ว่าในบางช่วงมันก็เป็นความโกรธถ้าเกิดว่ามันเกิดความโกรธขึ้นมาลำบากนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติอาวุธที่ท่านมาถือไว้เนี่ยเกิดประชาชนเข้าไปแย่งมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะฮะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ก็ยืนกระจัดกระจายนะครับไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มก้อนนะฮะประชาชนแย่งปืนมาได้เป็นยังไงถ้าเกิดประชาชนแย่งปืนแล้วเกิดปืนลั่นไม่รู้ว่าโดนใครขึ้นมาหรอกแล้วมันจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่คือปัญหาตอนนี้นะครับสำหรับการเข้ามาดูแลเข้ามาควบคุมหรือเข้ามาจัดการการชุมนุมครั้งนี้ของเจ้าหน้าที่นะครับในชุดสีกากีตอนนี้นะครับเหมือนว่าผู้ที่นั่งอยู่บริเวณศาลารถตรงนี้ก็คือผู้ชุมนุมทั้งหมดนะครับเห็นกันคุ้นหน้าคุ้นตาทั้งนั้นเลยนะฮะสักทีดาน้ำตาหลับเหลว
คุณอเล็กพักได้ประมาณสักไม่เกิน20นาทีมาเล่นดนตรีต่อนะครับต้องแสดงความรับผิดชอบแรงใจแรงกายของทีมงานของคุณอเล็กโชคลมพักจริงๆนะครับขอบคุณที่ได้ที่ถามกับพี่วนิดาค่ะจัดข้าวปลาอาหารให้พวกเราแล้วก็มีติ๊กให้แดนเซอร์ด้วยบริเวณฟุตบาทนะครับลงมาจนถึงพื้นถนนบริเวณด้านข้างๆอนุสาวรีย์นี่ก็ประชาชนก็มาเยือนกันนะครับดูเหมือนว่าเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นส่วนใหญ่ยังไม่มีอะไรนะครับดูเหมือนว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันมืดมีอะไรหรือไม่มีอะไรนี่ก็เป็นการคาดการณ์จะลำบากเหมือนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีคือบรรยากาศด้านนอกนะฮะของเราลงจากฟุตบาทมาแล้วอยู่บนพื้นถนนบริเวณวงเวียนนะครับของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็มีคนมายืนกันแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาจริงส่วนใหญ่ทีเดียวคนที่ยืนอยู่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีผู้ชุมนุมบ้างอะไรบ้างประชาชนที่คอยยืนดูอยู่บ้างอะไรบ้างตรงนี้นะครับมีรถพยาบาลเข้ามา1คันครับไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานไหนนะฮะจะไปจอดไหนยังไม่รู้เลยถ้ามีธงขาวมีตากาชาตินะฮะสีแดงนะครับเป็นรถพยาบาลแม่มาตั้งนานแล้วเทศกาลลอยกระทงยังไม่เห็นพลุสักดอกหรือว่าผมจำวันผิดไม่ใช่วันลอยกระทงก็ไม่รู้นะก็ดูรถลากันไปนะครับดูรถลาดูผู้คนสัญจรไปมาฟังเสียงเพลงนะครับดูผู้ชุมนุมหรือว่าผู้ที่มาร่วมกิจกรรมกันนะครับนี่คือบรรยากาศของบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันนี้ครับในคืนวันลอยกระทงวันที่19พฤศจิกายน2564นะครับรถค่อนข้างแน่นหนาทีเดียวนะครับไม่ถึงกับติดแต่ว่าก็ไปทยอยไปได้ช้าๆนะครับ
นที่วันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงเป็นแล้วก็จะมาแก้วมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจครับบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันนี้ครับมีการนัดหมายกันนะครับไม่มีองค์กรที่ประกาศเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการทำกิจกรรมแต่ว่าเป็นการนัดหมายกันในกิจกรรมในกลุ่มเพจต่างๆหลายๆเพจนะครับว่ามาทำกิจกรรมลอยกระทงกันนะครับสำหรับผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้นะครับเมื่อกี้ก็ร้องเพลงลำวงกันนะฮะมืดไปนิดนึงเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ปิดไฟหมดนะครับตอนนี้ตอนแรกมีข่าวว่าจะมีการจุดพลุด้วยนะครับเข้าใจว่าจากกลุ่มเยาวชนกลุ่มอะไรพวกนี้จะนำพลุมาจุดแต่ว่าตอนนี้นี่ไม่มีการจุดพลุแต่อย่างใดนะครับเข้าใจว่ามีการสกัดกั้นจากเจ้าหน้าที่บริเวณถนนโดยรอบนะครับของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้นะครับก็คงไม่สามารถนำพลุมาจุดได้นะฮะมีเสียงพลุดังไกลๆครับแต่ว่าไม่น่าจะไปจุดไหนดูเหมือนว่าทั้งสื่อมวลชนทั้งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มวลชนก็เฝ้ารอดูพลุวันลอยกระทงลอยกระทงที่มีการนัดหมายกันว่าจะนำมาจุดกันนะครับแต่ว่า
จ้าหน้าที่ตำรวจนี่แน่นไปหมดนะครับวนเวียนจะทั้งในข้างแบบนอกข้างแบบก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามาเฝ้าอะไรกันได้ยินเสียงครุนะครับอยู่ไกลๆนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจุดไหนนะครับยังไม่เห็นโอน่าจะแถวๆทางจุดนี้ก็ไปทางบ้านเซเวียนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่มีแสงทุกอยู่ด้านนั้นนะครับแต่ไกลมากนะครับเห็นแค่ประกายไปจางๆกล้องจากโทรศัพท์นี้อาจจะจับไม่เห็นนะฮะไม่เห็นประกายที่ทางผู้สื่อข่าวเห็นนะครับมาดูทุกันครับมาดูดอกไม้ไฟมาดูทุกันมาลอยกระทงนะครับเห็นบิ๊บๆอยู่นั่นไม่ใช่พลุนะครับแต่ว่าเป็นไฟจากรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตอนนี้ลงมายืนประจำกันด้วยนะครับแล้วก็จอดอยู่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยนะครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งถนนก็คือบริเวณตรงที่ตั้งของอนุสาวรีย์แล้วก็ทางบริเวณฟุตบาทฝั่งตรงข้ามนี่ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเต็มไปหมดทั้งในและนอกเครื่องแบบนะครับไม่ทราบมีแค่เสียงพลุไกลๆครับยังไม่มีพลุที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่อย่างใดนะครับถ้าไม่ได้ชมพลุก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพยายามแล้วนะครับดูเหมือนว่าก็ผู้สื่อข่าวจำนวนหนึ่งก็ยังเฝ้าดูกันอยู่นะครับตอนนี้ประชาธิปไตยกี่หา
ของชาติเราต้องไม่ปล่อยอำนาจเผด็จการครองเมืองถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะลุกขึ้นสู้ขึ้นมาดำเนินการว่าเราอยากปีครับกล่าวปราศัยนะฮะพูดถึงอำนาจนะครับอำนาจรัฐอำนาจในการกำหนดทิศทางของประเทศชาติบ้านเมืองควรเป็นอำนาจของประชาชนไม่ใช่เป็นอำนาจของผู้ใส่ท็อปบูทนะครับเพียงไม่กี่คนนะครับคุณป้าอายุ75ปีแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าคุณป้าที่มาร้องเพลงนะครับแล้วก็มากล่าวปราศัยนี่ก็ถือภาพของไผ่จตุพัฒน์คุณพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้หญิงที่ยืนข้างๆก็นำป้ายสีเหลืองพื้นสีแดงเขียนว่าเราไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับมาชูป้ายอยู่ด้วยทีมทำเสบียงก็ยังทำเสบียงกันมาแจกจ่ายนะครับผู้ให้กับผู้ที่สัญจรไปมาแล้วก็ผู้ที่มาชุมร่วมชุมนุมนะครับได้กินได้อะไรพอรองท้องนะครับเสียงกินตำบักปุ่งครับส้มตำหอมเลยโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวรู้เดี๋ยวตามไปครับโชคดีครับเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเรามีสิทธิ์ที่จะทำตรงที่ปฏิบัติได้ในคณะเราเป็นเสรีชน
ากเวทีปราศัยแล้วก็การคุมเชิงของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรต่อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยุติการรายงานไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมีความเปลี่ยนแปลงใดๆแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มรายงานต่อนะครับแต่ว่าจะพยายามที่จะเฝ้าในบริเวณจุดที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองและอาจมีการเกิดเหตุความรุนแรงไว้อีกระยะหนึ่งเท่าที่พอจะสามารถทำได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่กรุณาติดตามนะครับยังไม่มีอะไรโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับนั่งพักแป๊บหนึ่งก่อนฮะขอบคุณมากที่คอยติดตามนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแนวรบที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ